สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Ari Football Explorer Season 2ครับซึ่งจะเป็นรายการที่พาคุณเดินทางไปสำรวจวัฒนธรรมฟุตบอลตามประเทศต่างๆในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนครับจากครั้งที่แล้วครับที่ผมเดินทางไปสำรวจฟุตบอลไอลีกครับที่เมืองโคชิโคนะครับตอนนี้ครับผมจะเดินทางกลับมาที่เมืองมุมไบครับเพื่อสำรวจอีกหนึ่งฟุตบอลลีกของประเทศครับที่มีชื่อว่า Indian Super League ครับซึ่งเราจะไปสำรวจพร้อมกับสโมสรมุมไบซิตี้ FC ครับจิ้มแกงต่างๆแต่รีวิวดีใช่ไหมเจ้านี้คือเจ้าดังเจ้าอร่อยนะครับมาต้องมาทานสกอร์อินเดอร์ฟุตบอลit will be in the ready.ข้างหลังล้วนเต็มเลยฮะไหนไปดูเป็นไงต่อชิมไปแล้วเฉียบได้คำว่าเฉียบเลยเหรอ Not get this forward anywhere in Mumbai Anywhere in Mumbai Only here คือเขาบอกว่าเมนูเนี้ยไม่มีทางหาที่ไหนได้อีกแล้วในมุมไบที่ร้านนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับเมื่อกี้จะเรียกเก็บเงินครับครับเขาก็บอกว่าผมไม่ต้องครับเป็นเราเป็นแขกก็แขกในรับประทานเป็นฟรีเราเป็นฟู้ดเนี่ยใช่ไม่ได้เขาเป็นแขกร้านอาหารต้องบอกว่าอร่อยมากต่อมาก็มาทานกันได้นะครับนี่นะครับชื่อร้านมาอันเจนี่มาอันเจนี่คาปาจิคาปาจิก็คือใครมาให้สั่งครับเบอร์จี้เนี่ยเป็นที่เด่นของร้านมีแบ็กกับเลสแบ็กกับเลสที่เป็นแบบเบสิกพื้นฐานแล้วก็จะมีหลายแบบหลายชาติแล้วเจ้าของร้านใจดีมากทุกคนพนักงานทุกคนใจดีมากแนะนำเลยครับใครมามุมไบครับมาลองนะก่อนการแข่งขัน1วันครับพวกเราก็ได้มีโอกาสเดินทางไปพูดคุยกับราฟาเอลบาสโตสนักเตะคนสำคัญของสโมสรมุมไบซิตี้ FC ครับเจ้าตัวนั้นเคยค้าแข่งอยู่ในเมืองไทยกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงฤดูกาล2017นะครับซึ่งเราก็ได้มีโอกาสถามบาสโตสถึงการที่ได้ย้ายมาเล่นในลีกฟุตบอลอินเดียกับสโมสรมุมไบซิตี้ FC ครับตอนนี้ครับเราจะเดินทางมาสัมภาษณ์ครับราฟาเอลบาสโตสที่เป็นศูนย์หน้าของทีมมุมไบซิตี้ FC ครับดูจากรูปการแล้วน่าจะเป็นคอนโดที่พักของบาสโตสนะครับค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับผ่านหลายขั้นตอนต้องทำบัตรเข้ามานะครับนี่ไหนดูแบบปรเมศดิเซลฟี่อ่ะให้หลุยต้นไม้เข้าไปนะครับไอ้วะเนี่ยทางนี้ไม่เข้าทางเนี้ยซึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวหลุยต้นไม้นะครับทางนี้มันก็เข้าได้แล้วหลุยต้นไม้ทำไมฮัลโหลฮัลโหลกูÉ difícil comparar assim, jogadores, mas eu creio que jogadores tailandeses estão um pouquinho à frente tecnicamente do que os jogadores da Índia, mas não uma coisa que é muito grande, mas eu creio que a Índia está crescendo muito, o futebol está crescendo bastante, mas eu acho que um pouquinho à frente os jogadores tailandeses.
Não, eu acho que fui surpreendido, fui surpreendido positivamente. A liga é muito boa organizada, não é à toa que já veio grandes jogadores, grandes astros do futebol mundial, e fui surpreendido positivamente. Os fãs são... Não temos milhares de fãs, mas os que temos é bastante apaixonado. São muito apaixonados pelo clube. E isso nos ajuda bastante para nos dar força dentro do campo. Mané. Que mané. เสร็จจากพูดคุยกับบัสโต้นะครับก็กำลังเดินทางกลับไปที่พักนะครับถึงวันแข่งขันเกมอินเดียนซูเปอร์ลีกครับเกมนี้จะเป็นการพบกันระหว่างปูเน่ซิตี้และมุมไบซิตี้ครับถือเป็นดาร์บี้แมตช์แห่งรัฐมหาราชตระครับซึ่งพวกเราก็จะเดินทางจากเมืองมุมไบไปที่เมืองปูเน่ด้วยรถบัสของแฟนบอลมุมไบครับซึ่งกลุ่มแฟนบอลนี้มีชื่อว่า West Coast Brigade ครับรุ่นเตอร์ไปไอ้จ้าย่าอินย่าอินย่าอินพี่คนนี้เขาก็เดินมาแล้วก็มาช่วยนะครับเขาชอบดูชอบมุงไงตบมือตบมือสิจะสื่อสารอะไรกันนี่สิ่งที่ยากที่สุดไม่ยอมThank you. ถึงแล้วจุดนัดพบยังไม่เห็นรถบัสที่จอดรอนะครับช้าหนึ่งใช่ช้าหนึ่งการบอลก็ประมาณ150คนครับจะเดินทางไปที่ปูเน่ครับเป็นเหมือนศึกดาร์บี้แมตช์มหาราชาเพราะทั้งสองเมืองเนี่ยมุมไบกับปูเน่เมืองนี้อยู่ในรัฐมหาราชาครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เป็นดาร์บี้แมตช์เดี๋ยวก็พร้อมแล้วเราต้องไปต่อครับผมก็ตอนนี้อยู่ในจุดที่รวมตัวครับเดี๋ยวกำลังจะเดินทางออกจากมุมไบปูเน่ใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงครับโดยรถบัสเช็คชื่อก่อนขึ้นรถนะครับGet in, guys. Okay. Yo. Okay, yo. Yo. อันนี้มาอินเดียเลยครับโอ้โหดีว่าโหดมากน่าจะลมนี้แล้วง่ายๆนะช่วงนี้นัดเช็คชื่อครับสี่โมงหลังจากนี้จะถึงสนามเนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูฮะเอานะครับเมานะเราถึงที่จอดพักทานอาหารเราไปดูว่าที่พักรถนี่เขามีอะไรกินบ้างนะฮะจากที่ผมได้บอกไปครับว่าประเทศอินเดียนั้นมีฟุตบอล2ลีกด้วยกันครับ
ครั้งที่แล้วครับเราได้ฟังมุมมองของผู้คนที่สนับสนุนไอลีกไปแล้วครับตอนนี้ครับเราจะไปฟังมุมมองอีกด้านหนึ่งที่พวกเขานั้นสนับสนุนอินเดียนซูเปอร์ลีกครับ Dynafil was rebranded into the I League in 2007 and then the I League then in 2014 ISL came into existence. So ISL had this lot of glitz, glamour, a lot of Bollywood celebrities coming in, a lot of investment coming in and a lot of attendances and all that stuff. There was a league, the I League, for a big duration of 8 years, 8 long seasons. But there was a situation where the sustenance of the club was questioned. There were no permanent solutions to that problem. Permanent solutions as in not just finance, but the footballing culture in general. Probably that's the reason why these private organizations like IMG and Reliance might have started, hang on a minute, let's go ahead and form our own entity so that we can independently form a footballing organization. ISL is not the permanent solution, but it's currently the only solution, I guess. Handing over here with our youth. La la la, who don't think you understand? We all love Mumbai, we all love Mumbai. La 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 la. And Pune City, we hate Bangalore. And Pune City, the Mumbai. We all love Mumbai, we all love Mumbai. We all love Mumbai, we all love Mumbai. Come on, don't stop, do it.
จบการแข่งขันครับก็เป็นสโมสรปูเน่ซิตี้ที่สามารถเอาชนะมุมไบซิตี้ไปด้วยสกอร์2-1ครับซึ่งจากการที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับฟุตบอลของทั้ง2ลีกแล้วครับก็ต้องยอมรับว่าอินเดียนซูเปอร์ลีกนั้นอยู่เหนือกว่าไอลีกพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการจัดการแข่งขันคุณภาพการเล่นหรือแม้กระทั่งแฟนบอลครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับการมีฟุตบอล2ลีกในประเทศก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลระดับอาชีพครับล่าสุดทาง AFC ก็ได้มีการประกาศว่าจะให้ลีกฟุตบอลของอินเดียนั้นมีเพียงแค่ลีกเดียวเท่านั้นครับยังไงก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าสมาคมฟุตบอลของประเทศอินเดียนั้นจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงต่อไปในอนาคตครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับกับการสำรวจวัฒนธรรมฟุตบอลในประเทศอินเดียครับสำหรับครั้งหน้าครับพวกเราจะเดินทางไปที่ไหนพบกับพวกเราได้กับรายการอารีฟุตบอล Explorer Season 2ครับ